พียงยอดเดียวก็เจ๋งอาการมะเขือเผานกเขาหลับหรือแม้กระทั่งนกเขาไม้ขันจุกรูเพียงยอดเดียวก็เจ๋งแล้วท่านผู้ชมถ้าทั้งต้นไปต้มกินน้ำล่ะสมุนไพรสังกรณีหรือกวางตูดแฉะอีกสายพันหนึ่งที่อยู่ในป่าช่างอาร์ตนักแลวันนี้นะครับเรานะครับแต่ก่อนเราก็มาป่านะครับเราก็จะถ่ายแต่ต้นและก็ใบใช่แต่วันนี้เรามาเจอดอกของเขานะครับก็คือดอกนะครับของต้นนะครับสังกรณีหรือกวางตูดแฉะหรือกวางหีแฉะนี่แหละครับครับคนสัญจรว่าดอกสวยไหมสวยครับดอกสีม่วงนะมันออกกลีบของลักษณะเหมือนช่อดอกมันสวยดีใช่สรรพคุณมันยังไงครับเนี่ยสรรพคุณนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายใกล้ๆคุณจะได้ฟังชัดๆอีกอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับใช่ๆสรรพคุณนะครับทางด้านนะครับบำรุงกำลังบำรุงร่างกายแต่ว่าพวกสัตว์นะครับอย่างกวางอย่างวัวอย่างควายกระทิงก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในป่าเนี่ยเขากินยอดส่วนนี้ออกไปแล้วนะครับเขาจะเกิดอารมณ์ทางเพศคือเกิดความต้องการอยากผสมพันธุ์ใช่บำรุงกำหนัดนะถ้าคนกินเนี่ยก็บำรุงกำหนัดเหมือนกันนะครับบำรุงร่างกายได้ดีนะครับกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเปร่าแต่ต้องทำยังไงก็คือถ้าคนกินก็คือเราก็เอาจากทั้งต้นทั้งรากนี่แหละครับก็จะเอาไปตากแห้งนะครับทั้งต้นทั้งรากทั้งดอกครับไปต้มดื่มทานเขาเรียกว่าทั้ง5นั่นแหละครับเป็นกาแฟเป็นน้ำชาเลยเนาะใช่ครับผมเนี่ยดอกเขาสวยนะปกติเราถ่ายเราก็ไม่ค่อยเห็นดอกเนาะใช่ๆแต่นี้เราเห็นดอกเขาสวยงามมากนะครับครับนี่มาดูทางนี้อีกต้นนึงทางคนเดินทางคนเดินนี่ครับนี่ครับคนเหยียบไปแล้วก็มีนะครับนี่ยังดอกร่วงไปแล้วครับแต่ว่ารากเขานี่ก็ออกไปทุกที่ทุกทางนะที่เราเคยถ่ายเป็นคลิปก่อนๆนะครับสังกรณีนะครับในการรักษานะครับโรคภัยต่างๆบำรุงกำหนัดนะครับบำรุงร่างกายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนนะครับแต่ที่เด่นๆคืออะไรรู้ป่ะคุณสัญจรคืออะไรครับบำรุงกำหนัดคือความต้องการทางเพศสูงนะครับถ้าได้ดื่มทานไปแล้วนะครับหรือถ้าสัตว์ได้กินก็มีความต้องการสูงเช่นกันกับคนใช่ไหมครับผมกวางตูดแฉะหรือกวางหีแฉะนี่แหละครับเนี่ยดอกของเขาสีม่วงสวยงามมากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนสารคามในการใช้สมุนไพรสังกรณีหรือกวางตูดแฉะแก้อาการมะเขือเผานกเขาหลับนกเขาไม่ขันโอ้จุกรูเพียงยอดเดียวก็เจ๋งแล้วถ้ารอไปต้มกินทั้งต้นอะไรจะเกิดขึ้นอาการกังวลอาการไม่สู้ก็จะหายไปสำหรับท่านชายสมุนไพรสังกรณีหรือกวางตูดแฉะช่างอาร์ตนักแลสิบอกให้เลยล่ะครับ